สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ,คะวันนี้เราก็พบกันในรายการกฎแห่งกรรมนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังเพลงกันมาฟังกฎแห่งกรรมค่ะซึ่งวันนี้ป้าไก่จะนําเรื่องเรื่องใหม่มาคุยกันในเรื่องหลวงปู่คาคนิงบุกเมืองนรกโดยอาจารย์สิทธาเชตวันค่ะคะท่านผู้ฟังหลวงปู่คาคนิงเนี่ยท่านเรา ให้ฟังถึงเรื่องโรควิญญาณคือโรคหลังความตายอันเป็นโรคทิพหรือทิยพยภูมิจะเรียกว่าปรโรคก,ก็ได้ดังนั้นแหละนะท่านตูฟังวันนี้ป้าไก่ก็จะเล่าให้ท่านฟังตอนที่ท่านบุกเมืองนรกนั่นเป็นตอนที่ท่านอายุท่านแปดสิบหกค่ะขณะที่ไปเมืองนรกเพราะว่าท่านประมาทไป ท่านประมาทท่านไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้คำนึงถึงสังขารของท่านท่านเลยต้องไปท่องเมืองนรกค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องหลวงปู่คำกันนิงนะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะความจริงน่ะนะการฟังเรื่องธรรมะธรรมโมหรือเรื่อง กฎแห่งกรรมที่ประไกจะเล่าให้ฟังเนี่ยทําให้เราได้รับความรู้ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนค่ะคือบางท่านก็ไม่เคยสนใจในเรื่องนี้แต่ในเมื่อเรานํามาคุยนํามาเล่าค่ะก็มีหลายท่านที่บอกโอ้ประไกดีมากให้เล่าต่อไปอ่าก็เล่าค่ะก็จะเล่าต่อไปเอามาคุยกันเรื่องหลวงปู่คำคันนิง บุกนรกกันก็หลังจากออกพรรษาแล้วปี2523นะันห้า้อยยี่สิบสามะท่านผู้ฟังคะกี่ปีร่วงมาเนี่ย่าหลวงปู่คำกระนิงเนะี่ยยังคงอยู่ที่ถ้ำคูหาสวรรค์ที่ปฏิบัติธรรมของท่านริมฝั่งโของอำเภอบ้านด่านจังหวัดอุบลราชธานีท่านตั้งใจจะเข้าฌานสมาบัติสักสิบห้าวัน เพื่อเป็นการแผ่กุศลอน,นิสงสนองความดีของทายกทายิกาผู้สงเคราะห์ั่นตลอดมาในฤดูการเข้าพรรษาก็มีทิฏฐาท่านเอากองเอาเข้าวไปถวายกันเป็นประจำตลอดพรรษาท่านก็เลยมาเล่าให้ฟังในเรื่องโรควิญญาณโลกวิญญาณคือโลกหลังความตายอันเป็นโลกทิพย์หรือทิพยภูมิเราจะเรียกว่าปรโลคก,ก็ได้ท่านดูฟัง ฉะนั้นหลวงปู่คำคนิงก็จึงประกาศสั่งทายกทายกามไม่ให้ขึ้นมาทำบุญตักบาทหรือรบกวนในระหว่าง15วันนี้นะท่านจะเข้าฌานสมาบัติอยู่แต่ให้ขึ้นมาทำบุญตักบาทได้ในวันที่16หลวงปู่คำคนิงเคยบำเพ็ญเพียพรภาวนาอดอาหาร7วันและ15วันมาตั้ง40ปีแล้วร่างกายเคยชินถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่อ่อนเพรียหิวโหยแต่อย่างไร หลวงปู่คำกนิงอดอาหารได้อย่างไรท่านผู้ฟังหลวงปู่ให้คำอธิบายบอกว่าก่อนเข้าสมาธิภาวนาก็จะต้องกำหนดไว้ก่อนว่าเราจะเข้าสมาธิลึกถึงขั้นอัปปนาสมาธิระดับฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เป็นเวลากี่วันกี่คืนคต้องภาวนากำหนดไว้ก่อนตอนนี้เมื่อท่านกำหนดได้แล้วก็เข้าสมาธิภาวนาไปจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิค่ะ อัปนาสมาธิระดับชานที่หนะะึ่งถึงชานที่สี่นะคะก็นี่ราคาจากนั้นท่านกถ็ถอดจิตออกมาอยู่ในระดับอุปจาระสมาธิอยู่ที่สมาธิระดับที่ใช้ความคิดพิจารณาได้พอท่านถอยชานออกมาอยู่ระดับอุปจาระสมาธิคือสมาธิระดับระดับระดับล่างระดับต่ำนะคะ ท่านก็น้อมจิตอธิษฐานว่าจะเข้าฌานเจ็ดวันหรือสิบห้าวันก็อธิษฐานลงไปเลยเพราะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่ให้เข้านานวันจนเกินไปเพราะเป็นการทรมานสังขารท่านก็อธิษฐานจิตก็เข้าสมาธิลึกถึงขั้นอัปปนาคือฌานที่สี่จะเลยขึ้นอาลูปฌานก็ได้แล้วหลวงปู่คำาคนนิ่ก็บอกว่าอาลูปฌานทำได้ไม่ยาก ขอให้ทำถึงฌานสี่ก่อนได้สำเร็จก่อนให้ชำนาญก็แล้วกันเมื่อเขาสมนี้พูดที่ปฏิบัตินะคะก็คงจะเข้าใจอะนะ,ะคราวนี้จากนั้นท่านก็ค่อยฝึกอรูปรชาอรูปฌะฌานสี่ต่อไม่กี่วันก็ทำสำเร็จหมดเพราะอารมณ์ของอรูปฌานก็ใช้ฌานสี่เป็นมาตรฐานนั่นเองเพียงแต่ว่าเราเพิกกัดสิน ให้หายไปก่อนกระสินนี่ท่านผู้ฟังคือการว่า,เ,าเราเพ่งอะไรกระสินไฟเหรอเราก็เพ่งไฟนะคะหรือกสินอากาศเราก็เ,าเพ่งอากาศน้ําก็เพ่งน้ํานี่เรียกว่าเพ่งกสินกสินอะไรนี่เมื่อเราเพ่งแล้วกสินหายไปเสแล้วเพียงแต่ว่าเราเพ่งให้หายไปแล้วก็ยกเอาอารูปปรรุปกมกรรมฐานอารูปกรรมฐานทั้งสี่มาพิจารณาค่ะ คราวนี้เมื่อทําอรูปฌานได้ครบทั้งสี่แล้วเรียกว่าอรูปสมาบัติเมื่อรวมกับรูปสมาบัติสี่เข้าก็เรียกว่าสมาบัติแปดจำไว้อย่างว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นต้นนะท่านผู้ฟังขั้นที่หนึ่งก็ต้องเดินฌานไปจนถึงขั้นที่สี่เป็นระดับ สมาธิขั้นต้นๆใช้ความคิดพิจารณาได้ค่ะอัปปนาสมาธิชานสี่ชานต้นกับชานที่หนึ่งค่ะแล้วก็เข้าสมาธิจนกระทั่งถึงชานที่สี่ชานสี่นี้ก็ถอยออกมาอยู่ที่ฐานที่หนึ่งอีกชั้นต้นๆก็ใช้คิดพิจารณาอะไรจะพิจารณาสังขารสังขารเราเป็นยังไงพิจารณารูปกายเราก็จะรู้ก็จะเกิดปัญญา ค่ะนี่ว่ากันตามหนังสือนะตอนนี้ผู้ได้ถึงสมาธิสมาบัติแปดย่อมมีอํานาจพลังจิตมหาศาลเลยสมาสมาบัติแปดนะคะมักจะได้อภิญญาห้าในข้อหนึ่งข้อใดหรืออาจได้ครบทั้งหมดทั้งห้าหกข้อก็ได้ห้าข้อนี่เดี๋ยวประกาศจะบอกให้อภิญญานี่คือความรู้สูงสุดทางพุทธศาสนามีหข้อเดวยกันก็สุดแล้วแต่บุญบรารมีที่เคยสร้างมาแต่ปางก่อนจะเกื้อหนุน พระโบราณอาจารย์สมัยโบราณผู้ที่ได้สมาบัติแปดแล้วถ้าจะเริมวิปัสนาญาณซืบต่อไปอีกใช้เวลาเพียงชั่วแค่เคี้ยวหมากแหลกเดี๋ยวก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านดูปากแต่หลวงปู่คำคณิงท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่อาหารหันท่านเป็นเพียงพระพิสุผู้เพียรปฏิบัติอยู่ในล่องรอยของพระพุทธศาสนาเท่านั้นการเข้าสมาธิพนาจนถึงระดับฌานดังกล่าวเมื่อเข้าฌานจนครบเจ็ดวันหรือสิบห้าวันแล้วก็ ต้องออกจากฌานตามที่กําหนดนะคะหลวงปู่คำคณิงบอกว่าจะไม่รู้สึกหิวอาหารเลยนะคะถ้าเผื่อว่าท่านเข้าภาวนาเข้าสมาธิภาวนาระดับฌานแล้วเราก็ไม่หิวไม่หิวข้าวน้ําก็ไม่หิวท่านต้องอ,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 อธิษฐานว่าจะเข้าเจ็ดวันหรือสิบห้าวันท่านบอกไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยร่างกายจิตใจจะมีแต่ความกระปรี้กระเปร่าชุม่มชื่นเบิกบานเหมือนอิ่มอาหารทิพ พตรตลอดเวลาที่เข้าฌานอยู่นั้นจิตใจยอยู่ในสภาวะสะอาดผ่องแผ้วบริสุทธิ์สว่างสงบแนว่วนิ่งกระจายพลังงานอันมหาศาลครอบคลุมสังขารร่างกายทั้งหมดก็ทําให้ได้รับกระแสปราณจากธรรมชาติอย่างเต็มที่จึงทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่อ่อนไม่เปลียไม่หิวไม่โห้ยสําหรับผู้ที่เข้าสมาธินะคะได้ฌานเดินฌานหนึ่งจนถึงฌานสี่แต่คราวนี้หลวงปู่คำาคนิงกล่าวว่าท่านประมาทไป ไม่สนใจร่างกายของท่านที่กำลังเจ็บอดอดแอ,อ,อ,อดมาตลอดพรรษาด้วยโรคชราตอนนั้นท่านอายุ86ปีและไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ให้ร่างกายเข้มแข็งตลอดรอดฟังดังนั้นเมื่อท่านเข้าฌานเดินฌานตมาบัตอยู่ในถ้ำคูหาสวรรค์ริมฝั่งโขงไปได้สิบกว่าวันด้วยการไม่ขบฉันอาหารอะไรเลยปรากฏว่าสังขารทนไม่ไหวสิท่านผูฟังหัวใจหยุดเต้นไปเฉย มีความรู้สึกว่าร่างกายสังขารสะทานหืกจังแรงแล้วความรู้สึกก็ละเอียดลงไปท่านรู้ได้ด้วยสติปัญญาว่าโอ้โหสังขารเราถึงการแตกดับแล้วเออเราประมาทไปหน่อยแต่สติยังดีอยู่นะคะไม่ได้ตกใจไม่ได้หวาดกลัวความตายแต่อย่างไรเลยกำหนดลมหายใจอาณาปานาสติอยู่สม่ำเสมอกำหนดคนหายใจคือหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็ร so ู้อ่านี่เขาเรียกกำหนดลมหายใจอาณาปานาสติกำหนดอยู่แม้จะหมดลมหายใจก็ตามนะแต่จิตยังจับอารมณ์อาณาปานาสติอยู่ยังมีสติอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้การเจริญอาณาปานาสตินี่ดีมากเวลาจะหมดลมหายใจตายไปเนี่ย วท่านบอกว่ายังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์รู้เท่าทันมาตอนนี้ลมหายใจเข้าออกของเราหมดแล้วเรามีสภาพเป็นคนตายแล้วรู้ท่านผู้ฟังดังนั้นรู้สึกว่าจิตมันวูบออกจากล่างไปสติมันตามทันปั๊บเลยสติตามไปมันวูบจิตไปไหนมหาสติปัฏฐานที่ได้รับการอบรมมาแล้วอย่างดีมีประโยชน์ตอนจะตายนี่แท, h, แท h, ้ๆเลยท่านผู้ฟังเวลาจะตายก็รู้ว่าเราจะตาย ไม่เสียสติไม่ตกใจเออจะตายแล้วตายตายก็ตายสติตามรู้เท่าทันจิตทุกขณะจิตเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดละตัดนักจัดหนาว่าสติเนี่ยสำคัญที่สุดคือความระลึกได้ระลึกรู้สึกตัวเหมือนเราเดินออกจากบ้านไปมีเงาของเราติดตามไปทุกสิก้าวนั่นแหละความตายมันเป็นอย่างนั้นความตายไม่ใช่การดับศูนย์อันนี้หลวงปู่คำคณิงยืนยัน หลวงปู่คำคณเอายุแปดสิบหปีขณะเล่ากล่าวประกายตาสีฟ้าอมเขียวสุกใสของท่านแวววาวคล้ายลูกปัดโบราณอาจารย์ให้ข้อสังเกตไว้ว่าพระพิสูจนที่สําเร็จทำขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นในตามักจะออกสีฟ้าสีฟ้าแวววาวหรือสีเขียวท่านผู้ฟังจะไม่ขุนมัวไปตามไหวเลยหลวงปู่เล่าต่อคะ่ะตอนนั้นท่านประมาทไปประมาทสังขารท่านอ่อนแอท่าน อธิษฐานว่าสิบ้าวันสิบกว่าวันเท่านั้นหลังคานท่านไปไม่ไหวหลวงปู่ท่านเล่าบอกว่าจิตวิญญาณของท่านวูบออกจากร่างไปท่านสต,ติท่านก็ตามไปเลยรวดเร็วมากไม่สนใจยาดีร่างกายที่หมอบฟุบอยู่บนอาสนะเลยเหมือนคนเราถอดเสื้อผ้าตัวเก่าทิ้งไว้แล้วไปใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวอย่างนั้นแหละสติของท่านตามตามจิตวิญญาณไป ท่านผู้ฟังโปรดสังเกตนะคะว่าหลวงปู่คำคันนิงท่านแยกสติต่างหากกับจิตวิญญาณนะแต่ตามความเป็นจริงนั้นสติก็คือตัวญาณปัญญาหรือจิตฝ่ายกุศลนั่นเองคือจิตในจิตจิตวิญญาณของหลวงปู่คำคันนิงไปรวดเร็วมากเลยค่ะเป็นลักษณะเดินไปแต่ไม่ได้สังเกตว่าจิตที่ไปนั้นมีร่างกายไปด้วยหรือเปล่าท่านวะ ท่านก็ใช้สติตามไปมันจะไปไหนตามไปสตินี้เป็นตัวปัญญาเบื้องสูงเป็นตัวบังคับบัญชาจิตสติของท่านก็ตามจิตไปตามไปจะว่าจิตในจิตมันติดตามกันก็ได้จิตวิญญาณของท่านเดินไปเดินไปไปอย่างรวดเร็วมากเข้าใจว่าเป็นสภาพของกายทิพย์พาจิตวิญญาณท่านไปทางที่ไปนั้นเป็นทางสายใหญ่กว้างมากความรู้สึกของจิตวิญญาณบอกว่าทางสายนี้กว้างถึงแปดพันวากว้า,วางนะ เป็นทางไปสู่ศาลาพันห้องตอนนี้ไอศาลาพันห้องอยู่ในโลกวิญญาณนะเป็นศาลาใหญ่โตมโหฬานเป็นศาลศาลากลางแห่งโลกวิญญาณมีถนนใหญ่กว้างแปดพันวาจำนวนแปดสายพุ่งตรงไปยังศาลาพันห้องนี้ท่านผู้ฟังคะหลวงปู่คำคณิงเล่าบอกว่าท่านเห็นผู้คนชายหญิงลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มคนสาวเต่าแก่เดินหลังไลาตามกันไปแน่นถนนไปหมด สุดลูกหูกลูกตาเลยมองไปมองเห็นแต่หัวดำมัง่งหัวงอกมัง่งนับไม่ถ้วนคล้ายหัวตัวไหมนับล้าน,านตัวนะ่ะหยุบยับไปหมดเหมือนตัวไหมอยู่ในกระดงที่เขาเลี้ยงไว้เลี้ยงไหมไว้ตามหมู่บ้านชนบทด,ดูไปอีกทีก็คล้ายฝูงมดปลวกดูไปอีกทีก็คล้ายกระแสน้าไหลเอ่ยพัดพาผู้คนไปตามน้ําผู้คนมากมายเหลือขนาดนับค่ะทุกคนเดินไปเงียบกริบไม่มีใครพูดจากันเลย ท่านได้พบพ่อแม่พี่ที่ตายไปนานแล้วเดินรวมอยู่ในหมู่ร่างวิญญาณได้แต่มองกันดูไม่พูดจาไม่สามารถอาจทักทายกันได้คล้ายต่างฝ่ายต่างกลายเป็นคนใบไปท่านผู้ฟังคะค่ะขณะน,นี้ท่านผู้ฟังก็กําลังฟังคนเท่าเรากดห่งกรรมในเรื่องหลวงปู่คาคนิงบุกนรกบุกเมืองนรกท่านผู้ฟังราคามองไปมองมาเวลาหมดวันนี้ขนเท่าดำเนรายการลากันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ